ข้อนิดนึงที่ว่าตอนนั้นที่เราไปเข้าร่วมธุรกิจกับทางบริษัทตอนนั้นมันเริ่มได้ยังไงคิดว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะได้ทราบจากในสื่อต่างๆแล้วนะคะว่าธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่ทุกคนนะคะก็คือเข้ามาเรียนคอร์สเรียนออนไลน์นะคะก็คือจะมีเป็นหลักสิบที่ทุกคนก็พอจะรู้อยู่แล้วนะว่า95 97 98นะคะแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยเราตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนขายของออนไลน์จริงๆซึ่งการขายของออนไลน์อะค่ะมันก็คือภาพมันก็ค่อนข้างกว้างเนอะว่าเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีสินค้าอะไรก็ตามหรือคุณอยากจะทำสร้างเพจในการขายสินค้าหรือว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยให้เข้าไปเรียนในส่วนนี้ค่ะตอนนั้นคือลักษณะเหตุผลอะไรเราถึงได้เชื่อเขาอะค่ะแบบมันดูน่ามั่นใจมันจะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างเขาจะเอาตัวอย่างของคนที่เคยประสบความสำเร็จนะคะมาพูดให้เราเชื่อก็จะมีตัวอย่างว่าคนนี้อดีตเคยติดลบอดีตเคยมีต้นทุนที่ไม่มากหรือว่าตัวอย่างของคนสูงอายุที่ก็ยังสามารถทำธุรกิจนี้แล้วประสบความสำเร็จได้ซึ่งเอาจริงๆอะค่ะคิดว่าช่วงที่มันเป็นช่วงที่บูมที่สุดเลยก็คือเป็นช่วงโควิดซึ่งช่วงนั้นนะคะหลายๆคนน่ะก็คืออาจจะไม่ได้มีงานทำหรือว่าธุรกิจอาจจะถูกปิดตัวหรือว่าอาจจะต้องwork from home อยู่ที่บ้านแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเห็นในส่วนของแอดโฆษณาอันเนี้ยเยอะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปเรียนเพื่อมาพลิกชีวิตอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เราอยากลองเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันทำได้จริงหรอแล้วมันก็จะมีคำวลีสวยๆอะไรหลายๆอย่างนะคะที่อาจารย์หรือโค้ชเนี่ยเขาก็จะพูดซึ่งเราก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เนี่ยค่ะแต่ว่าตอนเริ่มต้นน่ะก็ไม่ได้แบบเปิดบินใหญ่อะไรนะคะก็คือเริ่มต้นจากบินกลางก่อนของพี่มันทะยานไปถึงขั้นไหนคะทะยานเหรอคะก็คือทะยานไปตำแหน่งที่เรียกว่าอะไรเนี่ยก็ขึ้นไปหลายระดับเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันด้วยความที่ว่าเราอะอย่างที่แจ้งอะเนาะมันเป็นช่วงโควิดแล้วคนมันเหมือนกับว่าหาโอกาสหาช่องทางหาอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นช่วงที่คนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆแล้วพอเราเข้าไปช่วงนั้นพอดีมันก็เลยเหมือนมีคนนะคะที่เขาเชื่อเหมือนเราอะแล้วก็เข้ามาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะตำแหน่งเราก็เลยแบบเหมือนขึ้นยอดขายมันก็ขึ้นตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทำได้จริงๆนะแต่ว่าต้องยอมรับค่ะว่าถามว่ามันมีความเอ๊ะไหมมันมีนะคะมันมีตลอดเลยมันจะรู้สึกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ขายของออนไลน์ตรงๆอะค่ะมันคือการที่เขาอะให้เราพาคนมาเข้าเรียนแล้วมันจะมีคนนะพูดต่อว่ามาขายของกับเราสิคือเอาตรงๆเขาจะใช้คำว่าเขามีระบบที่ดีคำว่าระบบอะค่ะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของซิสเต็มหรือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทนี้นะคะคำว่าระบบเนี่ยต้องใช้คำว่าทั้งองค์กรเลยระบบก็คือระบบแม่ทีมระบบครูระบบโค้ชระบบพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าเนี่ยพาซูซี่มาเป็นนักเรียนหนึ่งคนเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องสอนซูซี่เองนะเดี๋ยวให้ซูซี่เข้าไปในซูมแล้วเดี๋ยวจะมีคนอ่ะเขาอ่ะมาพูดแล้วก็คือลูกตาลไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะมีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความมันเหมือนกับมันเป็นอุปทานหมู่เนาะก็คือคนมันก็จะมีแบบว่าเข้ามาแบบเป็นหน้าม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยมันมีแบบธุรกิจนี้มันดีจริงๆนะฉันมีรายได้เดือนละล้านจากที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ามันมีคนที่ทำได้จริงไหมต้องบอกตามตรงนะคะว่ามันมีค่ะแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากมันน้อยมากๆค่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้ได้ตลอดมันไม่ได้ได้ตลอดอันนี้กล้าการันตีว่ามันไม่ได้ได้ตลอดแล้วตอนไหนครับที่เรามาคิดว่ามันไม่น่าใช่แล้วอะไรเงี้ยเราไปดีกว่าเราทำไม่อยากจะโกหกคนอื่นแล้วหรือว่าอะไรแอคทีฟอยู่ได้ประมาณปีกว่าแต่ว่าช่วงที่เราเนี่ยมีรายได้จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ4-5 เดือนแรกประมาณนี้ค่ะถามว่าช่วงไหนมันเป็นช่วงที่เราเริ่มรู้สึกว่ากระบวนการอ่ะมันทำให้เราละอายใจอ่ะกระบวนการในการที่ชักจูงคนเข้ามาค่ะเรารู้สึกว่ามันเอ๊ะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องโกหกอ่ะเราต้องไปพูดอะไรที่มันไม่จริงกับคนที่เราจะนำพาเขาเข้ามาค่ะแต่ถามว่าตอนแรกทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำอ่ะต้องพูดนะคะว่าหลายๆคนก็คือไม่รู้
ไม่รู้จริงๆเพราะเราเชื่อจริงๆถามว่าในวันนั้นที่เราตัดสินใจทำอะเราเชื่อไหมเรามีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะไหมเรารู้สึกจริงๆค่ะแต่พออย่างที่บอกค่ะว่ามันมีกระบวนการบางอย่างอย่างเช่นที่บอกว่ากระบวนการหน้าม้ากระบวนการที่เราทราบมาว่าเขามีทีมหลังบ้านที่จะไปคอยแบบสกัดเพจที่พูดความจริงหรือเพจเขาจะใช้คำว่าเขาจะไม่ยอมรับความจริงเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องลบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเขาจะพูดว่ามีให้ทุกคนไปช่วยกันรีพอร์ตหรือว่าให้เขาจะพูดว่ามันมีทีมงานในการลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนนะคะตั้งคำถามอาทิเช่นขายไม่ได้เลยทำไมขายไม่ได้แล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่ามันจะมีกลุ่มไลน์เนาะซึ่งเอาไว้สื่อสารกันในองค์กรที่หมายถึงในทีมนะคะเพราะว่าถ้าสื่อสารองค์กรใหญ่เนี่ยมันจะคนเยอะมากเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ารหัสตัวแทนตอนนี้ไป 600,000 กว่าแล้วแต่มันก็จะเป็นกลุ่มไลน์เล็กๆย่อยๆเนี่ยถ้ามันมีใครสักคนนึงเนี่ยตั้งคำถามหรือมีความสงสัยหรือมีความรู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนั้นล่ะมันจะไม่ได้รับคำอธิบายอะค่ะเขาจะใช้คำว่าเราไม่มี mindset ที่ดีเราไม่มี mindset ของผู้ประกอบการเราไม่มี mindset ของการเป็นผู้นำแล้วเขาก็จะดีดคนที่คิดต่างออกอีกเรื่องนึงที่เริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคละมันไปต่อไม่ได้เนื่องจากคำที่เขาใช้ในการชักชวนให้เราเข้ามาทำธุรกิจอะนะคะคือบอกว่าเป็นการเปิดลงทุนครั้งเดียวแต่อันที่จริงแล้วค่ะมันไม่ใช่ต้องบอกก่อนว่าถามว่าเขาบังคับไหมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่เขากดดันยิ่งคุณมีตำแหน่งสูงคุณยิ่งต้องเป็นต้นแบบคิดว่าวันนี้อันเนี้ยที่พูดเนี่ยทุกคนอาจจะได้อยู่ดูอยู่นะคะแม่ทีมถ้าสิ่งที่ตันพูดออกไปไม่เป็นเรื่องจริงเรามานั่งคุยกันได้นะคะคำว่ากดดันเนี่ยครับคือมันแรงขนาดไหนมันกระทบขนาดไหนที่เช่นอย่างเช่นเดือนที่มีโปรโมชั่นคือยอดขายค่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าตัดจบแล้วเริ่มใหม่ทุกๆเดือนซึ่งเข้าใจได้ในการทำธุรกิจก็คือตัดยอดก็คือทำใหม่ทุกเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นเอาไว้เขาเรียกอะไรเอาไว้ดึงดูดคนถามว่าการมีโปรโมชั่นผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยเดือนนี้มีโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวไปฝรั่งเศสสมมุติซูซี่ถ้าซูซี่ไม่เปิดอ่ะลูกทีมซูซี่ก็จะไม่เปิดนะเราต้องไปเที่ยวด้วยกันเขาจะใช้คำว่าเราต้องมีภาพความสำเร็จเขาพูดว่าภาพจะลากบ้านลากรถเป็นภาพปลอมๆก็ไม่ติดภาพปลอมก็ไม่ติดเพราะว่าบางอย่างที่เขาถ่ายรูปโชว์อันจริงๆบางอย่างก็มีสโลแกนด้วยนะสโลแกนว่ารายชื่อคือรายได้รายชื่อคือรายได้ค่ะรายชื่อละเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ใช่ไหมแตกต่างกันอันที่จริงรายชื่อค่ะมันแล้วแต่ว่าต้นทุนแล้วมาหารจำนวนที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเท่าไหร่สมมติว่าลงไป 1,000 บาทแล้วชื่อเข้ามา2ชื่อมันก็ชื่อละ500ใช่ไหมสมมติเอาอย่างเงี้ยอันนั้นมันจะดูงงไปสมมติว่าลงทุนเป็น 10,000 บาทแต่มีรายชื่อเข้ามาเนี่ย2ชื่อเท่ากับต้นทุนชื่อละ 5,000 ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าลงไป 10,000 บาทแล้วมีชื่อเข้ามา10ชื่อต้นทุนมันก็จะต่อรายชื่อก็จะถูกลงซึ่งพอบริษัทอะค่ะเขาทำแบบเนี้ยกระบวนการเนี้ยซ้ำๆปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะโหมกระหน่ำยิงแอดดังนั้นน่ะการที่จะได้รายชื่อเข้ามาค่ะมันไม่ได้ง่ายคนก็จะเริ่มรู้จักมากขึ้นว่าอ๋อมันมีอย่างนี้บางคนก็บอกว่าอ๋อพี่รู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่พูดอะค่ะว่าเรารู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่ตลอดเวลาว่าเราไปบอกเขาว่ามันมีคอร์สออนไลน์แต่เรารู้อยู่แก่ใจอะค่ะว่าวัตถุประสงค์มันคืออะไรแต่เขามักจะใช้คำว่ามันเป็นกุศโลบายนะเราจะนำความสำเร็จไปให้เขาซึ่งอันที่จริงนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่ทำอ่ะเราคิดนะว่าด้วยความที่เราอ่ะทำแล้วมันได้ถามว่าได้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราอ่ะเหมือนกับว่าเราโพสต์ลง Facebook ของตัวเองแล้วด้วยความใช้คือมันเป็นเครดิตของตัวเองแหละคนที่รู้จักอ่ะค่ะเขาก็จะเชื่อว่าอุ๊ยลูกตาลก็ทำหรองั้นมันก็น่าจะดีซึ่งตอนแรกเราได้จริงๆนะไม่โกหกมันได้จริงๆค่ะแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คือมันได้มาด้วยความสื่อช่องใหญ่ๆอะค่ะอยากจะพูดมากเมื่อกี้ลืมพูดนะคะที่เราจะเห็นในรายการอย่างเช่นพูดได้ไหมอะพูดเลยอายุน้อยพูดได้ไหมค่ะสื่อช่องนึงช่องนึงหลายช่องหลายช่องเลยนะคะเป็นสื่อที่เชื่อถือได้เราเข้าใจว่าเขาไปซื้อเวลาสื่อเข้าใจค่ะแต่สิ่งที่มันทำให้เรารับทราบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงอะค่ะเพราะว่าคนในครอบครัวเราอะเขาทำแล้วเขาไปออกทีวีแล้วคือเราอะทราบชีวิตเขาทุกมุมทุกจุดแต่สิ่งที่สื่อออกไปในโซเชียลนั้นเขานำชีวิตของเขานำรูปวิดีโอของพ่อแม่ของลูกแล้วก็เล่าชีวิตว่ามันพลิกชีวิตยังไงค่ะจากโหยลำบากมากตอนนี้พลิกชีวิตคือไปนั่งเล่าเป็นแบบเป็นหลักเป็นการเอาวิดีโอของครอบครัวไปประกอบซึ่งเรารู้เราดูแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่ต้องใช้คำนี้เลยค่ะอันนี้คือใช่อันนี้คือหลอกลวงนะคะมันปลอมมันโกหกซูซิก้ายืนยันได้ว่าสื่อที่ออกไปอะค่ะไม่จริงอันนี้ที่ซูซี่เห็นนะคะแล้วซูซี่อยากจะถามทางผู้บริหารว่ามีอะไรที่จริงบ้างหมายถึงรายการนั้นใช่ไหมคะก็คือรายการนั้นนะคะใช่เขาไปซื้อรายการทีวีอะค่ะก็คือจะเล่าว่าแบบชีวิตยากลำบากพลิกชีวิตจะนำชีวิตส่วนตัวเนี่ยมาเล่าในรายการค่ะแล้วเราก็จะเห็นบอสของเขาเหล่านั้นเนี่ยทำเช่นเดียวกันว่าแบบอาจจะขายแซนด์วิชบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจนมันทำให้เราฉุกใจว่าแล้วบอสเหล่านั้นน่ะแล้วคนอื่นๆที่ออกรายการน่ะอะไรคือเรื่องจริงบ้างอันนี้สำคัญมากขออนุญาตออกตัวเลยค่ะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในคนที่เคยได้รับมอบหมายให้ไปออกรายการนะคะจริงๆที่ออกมาพูดนะคะจริงๆอยากจะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกเขาเนี่ยนำไปใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็เครดิตในการนำพาคนเข้ามาอย่างที่ท่านได้ดูในรายการนะคะเขาจะมีการนำโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยเอาเพื่อมาให้มันทัชใจใครสักคนอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนสูงอายุเข้ามาเขาก็จะหาคนที่มีสูงอายุเนี่ยไปพูดให้คนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันเลยอ่ะงั้นอย่างนี้ฉันก็น่าจะทำได้สิดังนั้นนะคะคำถามที่สังคมตั้งขึ้นมาว่าทำไมโง่ทำไมโลภทำไมแบบไปเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันเป็นกระบวนการที่คล้ายๆสะกดจิตหมู่เลยนะคะอันนี้ไม่เกินจริงเขาทำเป็นกระบวนการมีความรู้สึกมุมของคุณลูกตาลเองอะค่ะตอนแรกที่บอกว่าเริ่มเอกใจเนาะแต่ว่าในช่วงนั้นนะคะก่อนที่เราทำแล้วเราได้เนี่ยคือบรรดาดาราพรีเซนเตอร์อะไรที่เข้ามาเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้ทำให้คุณตาลเชื่อด้วยไหมคะอันที่จริงต้องบอกว่าตอนที่ตาลเข้ามาเนี่ยยังไม่มีดาราพรีเซนเตอร์เลยแต่ว่าในระหว่างที่ตาลอยู่แล้วยังไม่ได้ออกมาค่ะก็จะมีดาราพิธีกรท่านหนึ่งเข้ามาเป็นผู้บริหารซึ่งตอนนั้นเราก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้สุดยอดเลยอ่ะบริษัทอ่ะสามารถไปนำแบบพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศเลยนะเราก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละเราก็จะสามารถนำเรื่องเนี้ยไปเป็นความมั่นใจให้กับคนในทีมเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่ามันมีการใช้เครดิตตรงเนี้ยในการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่แบบว่าแต่ละคนก็ออกมาบอกว่าเหมือนกับตัวเองจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มันมีการดีไอคอนกรุ๊ปเลยด้วยซ้ำอ่ะต้องบอกว่าตันเชื่อว่ามีดาราที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับผลประโยชน์ในส่วนของการขายสินค้าหรือการกระจายทีมอะค่ะจริงๆแต่ว่ามีท่านอื่นที่เกี่ยวไหมต้องขออนุญาตตอบว่าตันไม่ทราบเลยจริงๆแต่ว่าถามว่าดาราที่เขามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขารับค่าตัวแล้วเขาพูดโฆษณาสินค้าตันมองว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วตันเชื่อว่าถามว่าเขาไม่รู้จริงๆไหมตันเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่รู้เพราะอย่างที่เมื่อกี้ได้มีการพูดไปในรายการว่าเขามีทีมลบคอมเมนต์เขามีทีมรีพอร์ตเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาลอยากย้อนกลับไปที่ตอนที่ดังตอนนั้นคือเขาประกาศเองว่าเนี่ยคือหนึ่งในทีมผู้บริหารใช่ค่ะซึ่งมันขัดแย้งกับโพสต์ที่ทางบริษัทออกมาชี้แจงเมื่อวานนะครับว่าสามคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอ๋อบอส3ท่านหลังที่เป็นบอสดาราอันเนี้ยอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนั้นตันออกมาแล้วเลยไม่ทราบบทบาทหน้าที่สโคปการทำงานของบอสดาราทั้ง3ท่านนี้เลยคิดว่าการที่ดาราหรือว่าพิธีกรอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเข้ามาร่วมเข้ามาโปรโมทเข้ามาอะไรเงี้ย
มีส่วนสำคัญไหมครับที่จะทำให้ประชาชนเชื่อแล้วก็เข้ามาลงทุนมีส่วนมากค่ะแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่มีโปรไฟล์ดีๆนักธุรกิจหรือใครก็ตามอะค่ะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเล็กๆอย่างเนี้ยครับด้วยเหตุผลนี้นะครับก็เลยถามคุณลูกตาลว่าคิดว่าถ้าเขาจะมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถอ้างแบบนั้นได้ไหมหมายถึงคนไหนกันบอสทุกคนนะครับหลายคนเริ่มเคลื่อนไหวว่าต้องบอกว่าบอสเยอะมากเลยแล้วแต่บอสที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะตอนนี้นะครับเพราะแบบจะแอบมีข้อสงสัยอยู่นะว่าไม่ใช่บอสแต่ว่ารับเงินเดือนแบบนี้ค่ะเงินเดือนก็เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นแถลงข่าวอะค่ะก็คือเขาแจ้งว่าเขาเป็นแบบเหมือนมารับเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าก็รับเงินเดือนแล้วก็ออกสื่อโซเชียลว่าตัวเองเป็นบอสมาบริหารตรงนี้ค่ะก็อยากให้ตามกันต่อไปอะค่ะเพราะว่าคนที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนนะคะแล้วมาทำแบบเนี้ยคือมันชอบมันเหมือนชอบโกงเลยไหมอะค่ะอันนี้ต้องตามต่อด้วยอะค่ะคนที่ยังไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าออกมาชี้แจงอะไรนั่นก็คือคุณพ่อนะอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างไหมครับณทุกวันนี้ขยับเดินหน้าอีกนิดนึงได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนเลยละกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นโพสต์นั้นนะคะเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยถูกบล็อกไปแล้วแต่ไม่ได้ถูกบล็อกจากเหตุการณ์นี้นะคะถูกบล็อกมาสักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่ถูกบล็อกมีตัวแทนจำหน่ายระดับสูงหลายคนนะคะถูกบล็อกซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมีการเขียนจะมีคนโพสต์เอาแคปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าบอกว่าอยากทำไมถึงไม่มาคุยกันต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีช่องทางในการติดต่อที่จะให้คุยได้อะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของระบบระดับสื่อสารที่เป็นแค่1ต่อ1นะคะการสื่อสารในองค์กรนะคะยังไม่ยอมรับความเห็นต่างเลยอะแล้วระดับแบบตัวมันจะไปสื่อสารยังไงอะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายอะค่ะมันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามัน6ปีแล้วอะแล้วมีคนที่โดนแบบนี้ค่ะหลักแสนหลักล้านนะต่อครอบครัวค่ะแล้วเวลาเงินมันโอนเข้าบัญชีอะค่ะมันก็เข้าบัญชีของแม่ทีมโดยตรงเลยมันเป็นมูลค่าที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ฝากถึงบอสพอค่ะที่เขาบอกว่าสินค้าเขาอะค่ะเป็นอันดับหนึ่งขายในออนไลน์ค่ะอยากจะถามว่าแพลตฟอร์มไหนอะค่ะแล้วก็ยอดขายเนี่ยที่ได้เยอะๆอะค่ะพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยอดขายของสินค้าหรือเป็นยอดเงินที่เข้ามาแล้วกลุ่มลูกค้าทาร์เก็ตกลุ่มของคุณคือใครแล้วเงินที่เข้าไปในระบบอะค่ะแล้วคุณแจ้งว่าคุณมีของที่พร้อมที่จะเบิกได้ตลอดเวลาถ้าแม่ทีมนะคะกดเบิกของมาพร้อมกันเนี้ยส่งเลยได้ไหมค่ะแล้วก็ของที่ส่งมาไม่ครบเนี่ยอย่างซูซี่โดนเองนะคะของส่งมาไม่ครบก็คือได้ของแค่นิดเดียวแล้วก็ระบบมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะก็คือจะเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆซึ่งนั่นคือหมายความว่าคนที่ลงเงินเข้าไปค่ะเขาจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเงินที่เข้าไปเยอะๆค่ะมันไปอยู่ตรงไหนอยากจะถามบอสพอมากตรงนี้ค่ะอยากพูดเรื่องหนึ่งนะคะคืออยากจะเคลียร์ตัวเองเลยว่าไม่ได้มีเจตนาอยากจะมาทำร้ายหรือทำลายใครจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากออกสื่อมากๆเพราะว่าเราทราบดีค่ะว่าถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างทัวร์จะลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากออกสื่อไม่ได้หิวแสงนะคะไม่ได้อยากดังจริงๆไม่ได้อยากทำแล้วก็อีกน่าจะเป็นเหตุผลเดียวกันค่ะกับที่เลิกทำเพราะว่าเราเห็นความเดือดร้อนของคนที่เข้ามาตันเองในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะได้แบบต้องมีรับหน้าที่เป็น MC บนเวทีเรารู้สึกว่าเราต้องไปเอ็นโรลคนไปพูดโมติเวตคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราจะสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อ่ะคุณต้องโกหกให้เก่งคุณต้องหรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณพูดอยู่มันกำลังไม่จริงอ่ะอันนี้ตันก็ไม่รู้นะคะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันต่างกันอาจจะเป็นคนคิดลบก็ได้ไม่เป็นไรแต่แค่ตันแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราอะค่ะตันอาจจะผิดเองก็ได้นะตันอาจจะเป็นคนคิดไม่ดีก็ได้แต่แค่อยากจะบอกว่าที่ตันออกมาวันเนี้ยตันไม่ได้อยากจะมาทำร้ายหรือทำร้ายหรือทำลายใครเลยแต่
มันมีกลุ่มผู้เสียหายอะค่ะซึ่งเขาเป็นคุณตาคุณยายหรืออากงอาม่าหรือคนที่เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้อะค่ะแล้วตันได้รับการติดต่อจากสื่อเยอะมากอะแล้วตัวแทนผู้เสียหายทุกคนกลุ่มผู้เสียหายเขาก็จะบอกว่าขอได้ไหมให้ออกมาพูดซึ่งตันเชื่อว่าสิ่งที่ตันพูดไปอะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินข้อเท็จจริงนะคะตันไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องโกหกแล้วก็อันนี้ตันพูดแค่ในเรื่องสโคปของธุรกิจนะคะยังมีในเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมอะไรหลายๆอย่างที่เราพอทราบแล้วเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้ก็เท่านั้นเองค่ะพี่ตันแล้วเฉพาะของบอยมันบอยมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็ชี้แจงมาค่ะสำหรับเราถือว่าโอเคไหมส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวถ้าท่านใดไม่เห็นด้วยอย่าโกรธกันนะส่วนตัวตันมองว่าพี่บอยแกก็เขาเรียกว่าออกมาดีแคลร์ตัวเองในแบบที่เขาสามารถจะทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็เป็นคนแรกด้วยที่กล้าออกมาพูดว่าจะอยู่ฝั่งของประชาชนตันคิดว่ามันเป็นอะไรที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าต้นแบบค่ะคำว่าคนต้นแบบที่หลายๆท่านที่ดูอยู่เนาะอาจจะเคยได้ยินอย่างเงี้ยตันมองว่าเป็นต้นแบบมากกว่าซึ่งอย่างที่พี่บอยได้พูดในรายการว่ากระบวนการของกฎหมายอะไรเนี่ยแกก็ยินดีแต่ว่าในส่วนของการรับผิดชอบต่อสังคมในเบื้องต้นเนี่ยตันถือว่าโอเคมากแล้วค่ะก็คือเป็นแถลงข่าวที่ดูพร้อมๆกันน่าจะได้ฟังในรายการเอาจริงๆคือตอนนั้นตันนั่งอยู่ข้างหลังเลยไม่ได้ยินจริงๆซูซี่ก็แล้วค่ะตันไม่ได้ยินจริงก็ซูซี่ก็เห็นด้วยอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะว่าถ้าหากไม่ทราบจริงๆหรือว่าแบบเจตนาบริสุทธิ์จริงๆอะค่ะเราจะต้องตอบคำถามได้ทุกคำถามแล้ววิดีโอที่มันออกไปทางโซเชียลมีเดียมันออกไปเยอะมากๆซึ่งหลักฐานมันก็มีการเก็บไว้แล้วอะค่ะใช่แล้วก็คำพูดที่ว่ารับเงินเดือนอย่างเงี้ยมันก็มีความทำแม่งอยู่ก็อยากให้ตามเรื่องนี้ต่อไปค่ะ อย่างเช่นบอสพอบอสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าผู้เสียหายทุกคนอะเหมือนที่เข้ามาเพราะโลภเพราะโง่อะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้โลภนะคะเขาไม่ได้โง่นะคะคือมันเข้ามาในช่วงที่ยุคโควิดพอดีค่ะแล้วคุณใช้โอกาสเนี้ยในการช่อในการชักชวนเขามาค่ะเพื่อที่จะว่าเฮ้ยช่วงนี้มันดิจิตอลออนไลน์มันต้องมีนะของมันต้องมีคนต้องรู้นะไม่งั้นเราจะทำธุรกิจไม่ได้แล้วก็ชักชวนคนยากคนจนเนี่ยไปลงถามว่าถ้าคุณบอกเขาตั้งแต่แรกอะว่าคุณเอาเงินก็สุดท้าย 250,000 มาลงแล้วต้องไปหาดาวไลน์เขาจะมามั้ยอ่ะใช่มันนั่นคือคนที่ออกมาเป็นแสนเป็นล้านคนก็คือเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามันไม่มีใครบอกค่ะก็คือคุณขายฝันมันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะเขาไม่ได้โง่แล้ววันนี้คือเราอยากจะขอให้พี่น้องนะคะคนไทยที่ได้รับความเสียหายค่ะออกมากันเยอะๆนะคะแจ้งถ้าไม่สะดวกมาที่นี่อะค่ะก็แจ้งทางออนไลน์ทางไทยโพลิสออนไลน์ลงไว้เลยค่ะอยากให้เมื่อวานนี้ผู้เสียหายหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีคำกล่าวนึงจากบรรดาแม่ขายที่ไปปรึกษาว่าเอ้ยเขาขายของไม่ได้เขาหายอดไม่ได้แม่ขายหลายๆคนบอกว่าเพราะคุณไม่ขยันรู้สึกยังไงกับคำพูดนี้เหมือนกับเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะกับบ้านทุกทีขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะก็อย่างที่เขาบอกอะค่ะว่าแบบ98บาทพลิกชีวิตอะค่ะก็ที่เท่าที่เห็นก็คือพลิกจริงอะค่ะก็คือพลิกจากที่แย่อยู่แล้วก็คือแย่กว่าเดิมนะคะไม่หรอกคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตันก็พยายามพูดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะคะว่าสินค้าถามว่ามันขายได้ไหมมันขายได้แต่มันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นพูดตรงๆทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะยอดขาย1ล้านชิ้น10ล้านชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ยอดขายมันไม่ใช่ยอดที่มีคนใช้สินค้านั้นจริงๆค่ะมันคือยอดของการที่มีคนเอาเงิน 200,000 เนี่ยมาลงทุนแต่ว่าคุณเอาไปโฆษณาว่ายอดขายเนี่ย1ล้านขวด1ล้านชิ้น10ล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องแล้วก็จะมีแม่ทีมมาโวยด้วยนะว่าแบบมีคนไปขายในออนไลน์อ่ะตัดราคาทำให้พวกเขาอ่ะขายไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคือราคาที่คนที่ต้องมาเปิดดีลเลอร์อ่ะค่ะเขาซื้อไปอ่ะตอนแรกเขาแจ้งนะคะว่าเป็นราคาดีลเลอร์แต่พอเอาไปจริงๆอ่ะคือราคา
ผู้บริโภคเต็มๆเลยนะคะราคาแบบกล่องนึงเนี่ย 5-600 เป็นพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปขายที่ไหนได้อ่ะใช่ก็ใครๆเขาจะมาซื้อเพราะว่าราคามันก็แพงกว่าราคาตลาดประมาณ 3-4 เท่าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่มีเงินใช้จริงๆอ่ะพอเขาหลงเข้าไปแล้วค่ะเขาก็ต้องไปขายโดยการที่แบบอ่ะอย่างน้อยมันได้อะไรกลับคืนมาบ้างอ่ะใช่ไหมเราก็มาโวยกันมันจะมีอยู่ไม่แค่ไม่กี่คนนะคะที่ยังคือจริงๆอ่ะมีแม่ทีมหลายคนมากนะคะที่เขาอยากออกมาแต่เขาไม่กล้าเพราะมีการขู่ว่าจะฟ้องอันนี้เรื่องจริงเขาก็เลยให้เราเป็นตัวแทนนะคะในการมาเป็นกระบอกเสียงให้เขาคือเขาไม่กล้าโชว์หน้าเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันสะเทือนใจนิดนึงนะคะว่าเราเอาเงินไปลงให้เขาอ่ะตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะเราช่วยเขาขายของเราช่วยเขาโปรโมทเราช่วยเขาหาคนเข้ามาในองค์กรนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถามในสิทธิ์ของเราเลยหรอเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีคำถามอะไรที่เราไม่เข้าใจเลยหรออะไรที่เราถามเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราคิดต่างเราเป็นฐานนอกเตาเราเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เลยหรอมันน่าเศร้านะคะเมื่อคืนน่ะตันไม่ได้คือหลังจากจบรายการนะตันไม่อยากจะเปิดโซเชียลเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแต่พอเปิดขึ้นมามีข้อความเข้ามาเป็นพันอ่านนะตันจะบอกคือตันไม่ได้แบบเอาเขาเรียกเอาโซเชียลมีเดียของตัวเองไปโพสต์ที่ไหนอยู่แล้วแต่ว่าตันก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันเยอะๆนะคะเพราะความเดียวมากที่เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะขอบคุณมากๆที่กล้าออกมาพูดในสิ่งที่หลายๆคนไม่กล้าพูดตันรู้นะคะว่าการที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์แต่ลองคิดดีๆว่ามันถูกต้องจริงๆหรอจะโกรธตันก็ได้นะแต่ลองคิดดีๆตันเชื่อว่าทุกคนรู้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรสำหรับหมายจับที่กำลังจะออกมาเนี่ยตามที่ตำรวจเขาบอกมานะครับถ้ามันออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางระดับบอสเนี่ยสมควรแล้วที่จะต้องโดนดำเนินคดีไหมครับพูดตรงๆนะตันไม่ได้คิดว่ามันจะมาเบอร์เนี้ยพูดตรงๆเลยค่ะไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนี้เราแค่มีคำถามบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะแต่เราไม่ได้คิดหรอกว่ามันเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมันจะใหญ่โตไปขนาดนี้ยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างตกใจแล้วถ้ามีหมายจับมาจริงๆเราก็มองว่าครับมองว่าสมควรแล้วสมควรแล้วมั้ยซูซี่ตอบดีกว่าเหมาะสมแล้วไม่ซูซี่ตอบพูดแรงมาเยอะแล้วอ่ะ2คำ